่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับน้องแอนให้มากขึ้นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับน้องแอนแอนโทเนียโพซิลนะครับสาวสวยวัย22ปีลูกครึ่งไทยเดนมาร์กปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดหลักสูตรนานาชาตินะครับสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะมาชนะบนเวที Miss Super National Thailand น้องแอนเคยเข้าแข่งขันในรายการประกวดนางแบบชื่อดัง The Face Thailand Season 1นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ติด1ใน10คนสุดท้ายของรายการด้วยและหลังจากนั้นนะครับก็ได้มาประกวด Miss Super National Thailand และได้ครองอันดับที่1เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Super National 2019ที่ประเทศโปแลนด์นะครับและเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตี2ตามเวลาในประเทศไทยก็เป็นรอบของการตัดสินนะครับผลปรากฏว่าน้องแอนนะครับแอนโทเนียได้ครองมงกุฎจากเวทีนางงามระดับโลกนะครับ Miss Super National 2019ที่ประเทศโปแลนด์มาได้สำเร็จนะครับในปีนี้มีตัวแทนสาวงามจากทั่วโลกกว่า77ประเทศและการได้ครองมงกุฎในครั้งนี้นะครับก็สร้างความดีใจให้แฟนๆนางงามชาวไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับถือเป็นมงกุฎระดับโลกครั้งที่2ในปีนี้หลังจากน้องบิ้นสิริธรได้อันดับที่1นะครับในรอบ59ปีเป็น Miss International Beauty Pageant 2019นะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทางห้องข่าวพีนิวนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับ2มงกุฎใหญ่นะครับที่สาวงามจากประเทศไทยได้ครอบครองมานะครับยังเหลืออีก1มงกุฎนะครับที่เรามีสิทธิ์ลุ้นมากๆเลยนะครับกับน้องฟ้าใสในการประกวด Miss Universe 2019นะครับซึ่งจะตัดสินกันในวันที่9ธันวาคมแล้วอย่าลืมนะครับเช้าวันที่9ธันวาคมเรามาร่วมลุ้นกันดีกว่านะครับว่าน้องฟ้าใสจะทำสำเร็จและคว้ามงที่3กลับประเทศไทยได้หรือเปล่านะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก campusstar.com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ